สวัสดีครับน้องภาคินครับผมสวัสดีเพื่อนๆ นะ ผมขอนะพี่ดูมานานแล้ว นะครับก็เดี๋ยวมันจะมีเกมร่วมสนุกกันนะครับถ่ายคลิปสวัสดีครับน้องธนพลครับผมสวัสดีครับโอเครอมา7นาทีแล้วจริงเหรอนี่กี่โมงแล้วดูมานานแล้วดูมา7นาทีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอเพื่อนๆ เข้ามานิดนึงครับผมให้ดูเลดดอปนะคือมันเป็นตัวที่เปิดยากครับผมนี่ฮะ 0.2 คือผมเคยดู channel แป๊ดดูดแหนมอ่ะเขาบอกให้ฟาเธอร์คุณมาเปิดเถอะนะ แล้วผมชอบมา50เพชรได้มาอะไรเติ้ลเป็นไรเติ้ลกินยายังวันนี้โรเจอร์7ตัวพอไม่เอามากโอ้โห 5,000 เพชรเนี่ยยังไม่รู้จะร้อยหรือเปล่าวิธีแจกเหรอครับเดี๋ยวพอผมเปิดครบ 3,000 เพชรเนี่ยเปิดหมดเลยนะผมเปิดหมดเลยถ้าโรเจอร์100ก่อนผมก็หยุด นะครับแล้วเดี๋ยวผมมีคำถามง่ายๆมาเล่นแล้วใครตอบถูกผมแจกเลยนะครับแต่ผมบอกก่อนว่าผมได้ไอดีนี้มาเนี่ยก็คือมันทานได้พรุ่งนี้เที่ยงนะเออน้องๆ นะครับมันทานได้พรุ่งนี้เที่ยงการันตีสีดาทุกเต็มยังไงก็เกลือใช่ครับเออถามว่ามันเกลือไหมจริงน้องลองไปเปิดลองไปดูตอนที่โรเจอร์เข้ามาตอนแรกอ่ะแม่งเกลือกว่านี้ไม่มีการันตีด้วยมั้งตอนนั้นจำไม่ผิดนะอืมนะครับผมเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วนี่ชื่ออะไรครับผมน้องชื่ออะไรครับผม ใช้เฟซไม่ใช้ชื่อจริงครับผมมาอ่านยากนิดนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาแก้เคล็ดก่อนครับผมมีตัวนี้เปิดอยู่นะผมเปิดให้ดูก่อนนึงมาดูเอาความเกลือออกไปเขาเรียกเป็นการแก้เคล็ดเฮ้ยอันนี้มันการันตีป่ะอืมเป็นการแก้เคล็ด 32 GR มั้ย 27โอ้อันนี้มันบังนะขออภัยโอ้อันนี้บังนะครับผมอันนี้ผมข้ามไปเลยแล้วกันโอเคครับผมได้ลูฟี่2ปีแล้วก็อปูนะครับ ความเกลือจงออกไปทำตามสูตรแป๊บนึงนะผมไม่เดี๋ยวผมต้องไปอ่านคอมเมนต์ในเฟซรู้ว่านะครับผมโอเคเพื่อนๆพร้อมยังฮะ ถ้าพร้อมแล้วผมจะเปิดแล้วนะครับผมพร้อมยังระหว่างเราเปิดเราพูดคุยกันนะครับผม อย่าให้ผมเหงานะ ผมโด1บาทเป็นอะไรไหมเฮ้ยได้หมดคือการแบบสนับสนุนนะจะเท่าไหร่ผมไม่ซีเรียสเลยครับไม่ซีเรียสจริงๆนะครับผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นการทำทุนให้ผมไปได้ไอดีแล้วก็มาแจกนี่นะ พร้อมใช่ไหมครับพร้อมหรือเปล่า17ท่านแล้วนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมเปิดเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปแรกขอให้ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับขอให้ได้อะไรโรเจอร์นะเดี๋ยว2ทุ่มผมจะไปรับพ่อแล้วครับหรอครับได้ครับได้ครับไปรับคุณพ่อเลยเหรอไม่ใช่คุณพ่อมารับเราใช่ไหมพร้อมเหมาตู้เดี๋ยวผมช่วยหาไอดีด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับผมใครสนับสนุนไอดีสนับสนุนเข้ามาได้เลยนะนะครับเพราะผมแจกทั้งนั้นนะไม่ได้มาเล่นเองครับโดเนตยังไม่ขึ้นจอครับผมเดี๋ยวกำลังจะทำระบบอยู่ฮะกำลังจะทำระบบอยู่นะครับมันก็คงจะเป็นข้อความเด้งขึ้นมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะขออภัยจริงเพราะว่าเราแบบพึ่งสตรีมนะแจกกี่โมงครับก็เดี๋ยวผมเปิดครบผมแจกเลยอะไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเปิดเลยนะครับ50เพชรแรกขอให้ได้เลยแล้วกันไปเขาบอก ID รีมันจะได้ง่ายใช่ไหมเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยแต่มันต้องทองป่าวะเอ้ายังไงเอ้ายังไงกดกี่ครั้งได้โรเจอร์ไหมกัน27 GR มีโอกาสได้ไหม27 GR ทองภูแดงสวัสดีครับน้องณัฐพลครับผมนามิอาราบัสต้าโอ้ยไปไกลไปโอ้ไปอย่างไวฮะสายโลครับผมเฮ้ยคินเนมอนว่ะใครได้ดีไหมมีคินเนมอนได้ไหมนะครับผมรีไม่ง่ายใช่ครับผมอันนี้ก็ได้ดีรีนะแต่ดองเพชรทำ2 GR พี่27ผม27เมื่อกี้โรบินได้ตัวเดียวไปไกลไปเฮ้ยได้โซโลเฮ้ยไม่ดูให้จบดูดิเห็นไหมคุ้มไหมฮะช็อตแรกคุ้มไหม
ครับผมน้องกัสว่าไงครับเกลืออะไรอ่ะไม่เกลือนะสีแดงนะครับเมตาแดงนะได้โซโล่ด้วยนะเค็มจัดใช่แม่งอย่างเค็มเลยเกมอะไรวะ ยังไงทงทองอ้าวยังไงมันคุยกันได้ดิอย่างเงี้ย32 GR 27อีกแล้วครับผมทำไมมันจะ32ให้ผมไม่ได้ภูทองไปภูทองเพื่อนพี่ดวงดีกว่าผมอีกเวลานี้มีคนทงดำกล่องทองได้2ตัวเหรอโอ้มันนี้ดีกว่า27 GR ข้ามเลยข้ามเลยอ่ะอย่าพึ่งสิมันอุตส่าห์ภูทองเลยนะไม่แน่นะไม่แน่นะสายหมัดโอ้แม่งไม่ใช่ Snake Man ว่ะเฮ้ย CP0 เพื่อนเป็นไงเป็นไงดวงผมเป็นไง2ตัวหรือเปล่า2ตัวหรือเปล่าสายหมัดอีก1ตัวขอเป็นโซโลได้ไหม CP0 2ตัวเอาดิ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 เออเอาดิเฮ้ยสายวิ่งเว้ยสายวิ่ง Snake Man ใครโดฟาร์มิงโก้หูสีแดงล้วนเลยครับผมมาดิคุ้มครับผมใครได้ดีนี้ไปบอกเลยเอาไปปั้นเลยฮะเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงคุ้มหรือเปล่า CP0 เลเวล70ฮะใช่คุ้มครับผมคุ้มมากเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวบัตรค่อยไปรับโอเคนะครับไอเบอร์โดเนทถ้ามันบังนี่บอกผมได้นะผมจะออกนะโอ้ยกล่องท้องว่ะยังไงทงทองเอาดิทงทอง32 GR หรือเปล่าหู27นะภูทองมั้ยภูทองมั้ยภูทองเอาไปอีกจะถามราคาครับผมจะถามราคาจะถามราคาจัดมาสายโล่เว้ยสายโล่อุรุสหรือเปล่าโอ้ยสโมกสายวิ่งไปสเน็คแมนเอาไปทำเหรียญโอ้โหอีวานคอฟ3ตัวไหมเพื่อนๆว่า3ตัวไหมไปไปๆๆๆคลิปนี้นานหน่อยครับผมเกลืออะไรครับผมน้องกัสใจเย็นๆอุ้ยช็อปเปอร์ครับผมช็อปเปอร์ล่างไอ้นี่นะครับ ล่างมอนสเตอร์พอยต์ฮะขอหนักๆขอหนักๆสเต็ป5ขอหนักๆนานแค่ไหนก็รอไม่รีบใช่ไหมครับขอบคุณมากครับผมนี่ไงธงดำเมื่อกี้บอกธงดำได้2ตัวใช่ไหมธงดำ32 GR เอาดิเอาดิภูดำไปภูดำไปเฮ้ยภูทองเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อู้ถ้ามันธงทองนะบอกเลยว่ามีเฮนะครับผมคาบาจิมายังไงสายหมัด CP0 ว่าโอ้โหเอาโคล่าครับผมสเน็คแมนใช่ไหมต้องสเน็คแมนแล้วจังหวะเนี้ยเฮ้ยโถ32 GR ได้ตัวเดียวเหรออุซบอะไรเนี่ยกินอลาบัตต้าอีกอย่าเพิ่งหมดสายหมัดภูทองครับผมภูเดี๋ยวอธิบายครับโบ้ไฟเอาดิเฮ้ยเอาไปเล่นสีแดงเลยเอาไปเล่นสีแดงเลยเพื่อนน้องกันไม่เข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันก่อนบัตรฟ้า ไปลุ้นโรเจอร์ก่อนอ้าวเอ้ยได้กันซีซีดาว1ตัวครับผมการันตีมีลุ้นไหมมีลุ้นไหมได้ได้เดี๋ยวบอกครับผมผมไม่ต้องไปรับพ่อแล้วครับเดี๋ยวมีคนมาส่งพ่อผมน้องน้องน้องเล่นบุ๋นี่นะครับไอพูเนี่ยคืออันนี้ฮะไอตัวหนังสือ PULL เนี่ยครับผมพูเนี่ยก็คือมันแปลว่าดึงอย่างเงี้ยเขาเรียกภูดำภูดำก็เหมือนธงดำอ่ะนึกออกปะถ้าเราจะได้โรเจอร์คือมันต้องธงทองภูทองนะครับแล้ว32 GR โอเคครับผมสายโล่ได้ไงใช่ครับภูครับผมโคลาซอนว่ะนะไม่เป็นไรจัดไปนะครับโอเคนะครับภูทองมาเอ้ยไม่ใช่ภูทองกล่องทองมาก่อนโอ้ธงแดงว่ะเฮ้ยเพื่อนมันออกยากจริงนุ้ยเอาจริง27 GR ข้ามไปเลยโอ้โหลูฟี่ว่ะได้ตัวเดียวสงสัยจะลุ้นแจกครับผมไอเดียนี้แจกโรเจอร์มารับแล้วใช่ไหมหมื่นธงแดง32 GR ไป14 GR ข้ามไปเฮ้ยรอแดงโอ้โหรอแดงว่ะ
ได้แล้วนะเว้ยเอาจริงเออมันอย่างนี้มันคุยกันได้ทงทองเฮ้ยไม่เห็นมานานแล้วไม่เห็นมาแบบนานมาก3 2 GR ยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงภูทองไปจัดไปภูแดงปะโถเอ๊ะจะให้เราหน่อยไม่ได้มาลุ้นกันครับมาลุ้นครับช็อตนี้มาลุ้นกันสายหมัดครับผมเป็นใครฮะโอ้โหออกมาทำไมอินูราชิอะไรอะไรเติ้ลเกลืออะไรอย่านะอย่านะเจอมาเหอะใช่มันต้องมาแล้วอ่ะจริงเฮ้ยมันจะขนาดนั้น 0.2% เนี่ยโอ้โหสายหมัดไม่ใช่สเน็คแมนครับผมโอ้โหบอลเคลมิสเตอร์ทูรอบนี้ไม่ได้นะครับผมรู้อนาคตจริงเหรอเออแล้วอนาคตก็คือไม่ได้เลยใช่ไหมคือรู้ขนาดนั้นใช่ไหมอ่ะโอเคครับผมช็อปเปอร์ไปฮะโอเคเทพมหานครครับผมธงทองใช่ครับจริงอย่างที่เขาล่ำลือ 14GR มาทำไมภูทองไหมภูทองไหมภูทองอ่ะขอลุ้นหน่อยแล้วกันอายุเท่าไหร่ล่ะครับผมให้ถ่ายสเต็ป5มา สเต็ป5ตู้ดักเอาจริงๆมันเป็นตู้ดักเว้ยน้องๆเฮ้ยผมอยู่กรุงเทพจริงเหรอระวังติดโควิดนะช่วงนี้แม่งติดกันบานเลย 14GR ได้ตัวเดียวอ่ะได้ครับผมส่วนใหญ่ผมอยู่บ้านครับผมอยู่บ้านอย่างเดียวครับไม่ค่อยได้ออกไปไหน X Drake อายุ50เกินไปครับผมเดี๋ยวเกินเป็นน้ำปลาได้ไหมพอกันนะตอนนี้ตอนนี้ผมมี6ใบอ่ะไม่ได้นับเกลือสาธุ99ไม่เอาสิโรเจอร์เอ้ยสคริปต์ทำไมน้องน้องณัฐวัฒน์โรเจอร์27GR โรเจอร์มารู้ป่ะคือแบบมันเห็นว่าผมแบบหมดเยอะแล้วอะไรเงี้ยโอ้ผู้แดงสายโล่อีกแล้วครับผมนี่มีฮอคมาทำเพื่อผมเฉยๆอ่ะมาครับผมยังไม่เกิน2กล่องใช่ครับผมเพชรจะหมดแล้ว 32GR ธงทองน้องฟังพี่ดีๆธงทอง 32GR ภูทองเอายังไงช็อตนี้ว่ายังไงช็อตนี้ว่ายังไงช็อตนี้ว่ายังไงน้องๆว่าไงไปไหมฮะไปไหมช็อตนี้ว่ายังไงเออจะไม่มาจริงเหรอเออต้องมาดิยังไงเรียบร้อยใช่มาไหมไอ้สายโลไม่เอาดิโหไม่เอากาตาคุลิไม่เอามายังไงเฮ้ยแบบไม่เคยได้มาก่อนเฮ้ยมิตรทีโถยเดี๋ยวอย่าเพิ่งหมดสายหมัดแม่งเอ้ยแม่งไม่ใช่สเน็คแมนว่ะสายหมัดโรบินเฮ้ยยังไม่หมดเฮ้ยยังมาอีกสายหมัดตีตัวบ้าไปแล้วเฮ้ยโรเจอร์ไม่ใช่เอามือขวามาก่อนไอ้โจสี่ตัวอะไรวะสี่ตัวเพื่อนๆนะครับแล้วก็สเต็ปหน้าเนี่ยผมจะได้แล้วแต่ว่าคือมันจะไม่ออกให้หน่อยเลยวะฮะผมขอสเต็ปนี้ได้ดีไหมขออันเนี้ยได้ใช่ครับผมโรเจอร์โอ้โหธงกล่องดำกล่องดำธงแดง ใครอย่าเกลืออย่าเกลือโอ้โหผู้เพโรน่า ไม่บอกธงแดงดู32GR ธงแดงได้ลุ้นไหมเพชรจะเหลือเท่าไหร่นี่ครับมาดูคลิปนี้มันเป็นตู้ดักเว้ยมันเป็นตู้ดักข้ามเลยสเน็คแมนมาแล้วใครเรียกสเน็คแมนสเน็คแมนมาแล้วครับผมแต่มาแบบเป็นตัวละครนะไม่มีตี้ด้วยเอาดิไม่มีตี้มันไม่เอาแล้วเพื่อนหนีหมดแล้วใช่ไม่เอาสเน็คแมนนี้ไม่เอา 32GR เอาสเน็คแมนนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมภูแดงเป็นไงเฮ้ยมันยากขนาดนั้นเลยวะโอ้ตายเพโรน่ามาครบ2ล่างเลยไม่เอาตัวพวกนี้ไม่เอามาสีดาวตัวอื่นก็ได้ไหมโซโล่ไหมเลเวล80ครับเกลือจนเพื่อนไม่ครบใช่จนเพื่อนออกเรือสเน็คแมนต้องดึงธงใช่
ก็มันไม่มาสเนกแมนมันไม่ยอมมามันมาเดอะบาวแมนอาปูแบบว่าไม่ได้สังเกตอะไรเงี้ยไม่ได้สังเกตว่าแบบเฮ้ยได้อะไรเฮ้ยมันกล่องดำที่ตกลงมันจะได้ไหมวะ นี่มันการันตีโรเจอร์ป่ะเมื่อกี้การันตีป่ะภูทองแน่นอนภูทองแน่นอนไม่ใช่สเนกแมนด้วยไม่ใช่สเนกแมนด้วยมาแล้วครับผมโคดีโรเจอร์มาการันตีมาตอนการันตีไม่ให้ผมเหลือเพชรไปบ้างเหรอดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับ Channel Alternative นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูแบบเต็มๆแบบไม่ตัดเลยทีเดียวกดใต้ลิงก์นะครับลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กับแฟนเพจได้มีการแจก ID เยอะมากนะครับผมมี ID เก่งๆ 3EX 4EX 5EX แจกหมดครับผมยังไงฝากติดตามสำหรับคนที่ติดตามเท่านั้นนะครับผมที่จะได้ร่วมเล่นเกมด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม